ก่อนหน้านี้ป๊อปนิธิได้ออกมาโพสต์ภาพของเป้ยปานวาดที่กำลังนั่งอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกแฮชแท็กไอจีนางไม่ได้นางบล็อกอยู่และก่อนที่จะเกิดเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเป้ยได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ป๊อปพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอย่างแรกต้องขอบคุณป๊อปที่มาเยี่ยมนะคะและก่อนจะเกิดการเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ต้องขออธิบายก่อนว่าตอนนี้เป้ยกับคุณป๊อปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะคุณป๊อปแค่มาเยี่ยมและมาสอบถามอาการปกติในฐานะเพื่อนค่ะฉะนั้นไม่มีอะไรเกินเลยนะคะเราทั้งสองคนอยู่กันในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกค่ะทั้งนี้ต่างก็มีเพื่อนดาราและแฟนคลับแห่ห่วงใยเป้ยเป็นจำนวนมาก